พี่น้องชาวเลก็อาจจะเรื่องสุขอนามัยน่าจะยังย่อหย่อนอยู่หน่อยนะฮะน่าจะไม่ใส่แมสบ้างอยู่กันอะไรต่างแออัดบ้างเนี่ยนะครับก็แล้วก็ขึ้นลงบนบกและบนเกาะลงเกาะนะครับแล้วก็นำเชื้อกลับไปสู่ที่เดิมไม่ใช่มาจากนักท่องเที่ยวนะมาจากการใช้ชีวิตขึ้นลงและนำเชื้อกลับไปสู่เกาะไปสู่ครอบครัวตอนนี้เรามีการคัดแยกออกจากกันคัดแยกหมดแล้วในขณะนี้เป็นการคัดแยกไม่ว่าจะเป็นโฮมไอโซเลชันก็มีนะครับ LQ ก็มีนะครับแล้วก็ CI ในพื้นที่เนี่ยก็คือ LQ ก็แยกส่วนนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่เริ่มมีอาการก็นำมาลงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลนั่นคือ RT-PCR แล้วนำมาสู่ฝั่งนะโอเคต่อไปถ้าเกิดว่ามีการแพร่ระบาดเป็นไปได้ไหมที่เราจะปิดเนี่ยคนเข้าออกเป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้อยู่แล้วในส่วนนี้ในขณะนี้ก็ไม่แนะนำให้ท่านลงไปนะใช้คำว่าไม่แนะนำให้มาท่องเที่ยวนะไม่มานะคิดว่าเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้คิดว่าบนเกาะแก้ได้นะครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทุกฝ่ายนี่กำลังดำเนินการอยู่คนในก็ไม่ให้ออกไม่ให้ขึ้นฝั่งหรอครับยังครับตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องประเมินต่อไปแต่ตอนนี้เรารวบรวมสัมผัสเสี่ยงสูงอะไรต่างๆนี่แยกไว้หมดแล้วครับเต็มแล้วเอาเดี๋ยว